เป็นปัญหาใหญ่สำหรับการปั่นออแดกอาจจะทำให้ต้อง DNF ยกเลิกกลางทางได้ง่ายๆเลยคือกรณีของปัญหายางนอกแตกนะครับสวัสดีครับ Cycling Trader วันนี้จะมาพูดถึงการแก้ปัญหาในการปั่นจักรยานทางไกลนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมกับเพื่อนๆเนี่ยจะไปปั่นออแดกระยะทางที่ไกลๆ200 300 400 600ปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับการปั่นออแดกอาจจะทำให้ต้อง DNF ยกเลิกกลางทางได้ง่ายๆเลยคือกรณีของปัญหายางนอกแตกนะครับปกติปัญหายางในแตกเนี่ยเราจะเปลี่ยนส่วนมากจะเปลี่ยนเลยเราจะไม่ค่อยปะเพราะว่าจะใช้เวลาเยอะแล้วก็ยางในจักรยานเสือหมอบเนี่ยซึ่งมีล้อขนาดเล็กเนี่ยจะปะค่อนข้างยากจะให้อยู่ยากแต่ถามว่าปะไหมก็ปะถ้ากรณีที่ยางนอกยางในที่เราสแปร์มาหมดแล้วเราก็จะใช้วิธีการปะแต่ถ้ายังไม่หมดเราจะใช้การเปลี่ยนก่อนอันนี้คือสไตล์ของผมนะครับทีนี้ถ้าปัญหายางนอกแตกยางนอกฉีกขาดเราจะทำยังไงนะครับผมยกตัวอย่างนะครับมียางนอกอยู่ผมมียางนอกที่ฉีกขาดอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับมีรอยฉีกขาดเห็นไหมนี่ฉีกขาดนี่ครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเราปั่นฝืนปั่นต่อไปเนี่ยเปลี่ยนยางในแล้วเราฝืนปั่นต่อไปแบบนี้เลยเนี่ยโอกาสที่เราจะเหยียบก้อนหินอย่าว่าจะเหยียบก้อนหินเลยครับคือแค่เปลี่ยนยางในใส่เข้าไปแล้วเนี่ยยางในอาจจะปิ้นออกมาทางนี้เลยก็ได้นะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยของเรานักปั่นจักรยานทางไกลปั่นออแดกพวกผมเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับซึ่งเข้าใจว่าทุกคนน่าจะพกกันไว้นะครับคือเราจะใช้ผมสมมุตินะครับผมไม่อยากหยิบของจริงออกมาคือเราจะใช้นี่ครับแบงค์นะครับแบงค์10หรือแบงค์20แบงค์เอาไม่แบงค์20ไม่มีแล้วเนาะแบงค์10ไม่มีแล้วเนาะแบงค์20แบงค์100หรือใครจะมีแบงค์พันก็แล้วแต่ครับเราจะใช้แบงค์นะครับก็จะใบหรือ2ใบซึ่งส่วนมากผมก็อาจจะใช้ถึง2ใบนะครับเพื่อความชัวร์นะครับวิธีการก็คือผมจะพับแบงค์นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปตรงนี้ครับในช่วงที่มีรอยฉีกนะครับแล้วก็ใส่ยางในกลับเข้าไปยางในก็คงต้องเส้นใหม่เพราะณจังหวะที่ยางนอกแตกยางในก็คงไม่เหลือแล้วนะครับก็คงเส้นใหม่ไปด้วยเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะอยู่จริงไหมแล้วมันทำท่าน่าจะปั่นได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำสาธิตให้ดูก็ใส่นอกไปฉีกขาดนะครับรอยฉีกขาดตรงนี้ปึ๊บผมก็จะใช้แบงค์นะครับแบงค์20พับนะครับอาจจะ2ทบหรือ3ทบแล้วแต่เรายัดเข้าไประหว่างยางในกับยางนอกนะครับก็ตรงนี้ต้องระวังให้ดีนิดนึงว่ากายจะกลายเป็นว่าไอ้แบงค์เนี่ยจะทำให้ยางในแตกหรือเปล่าต้องระวังเรื่องของยางในนิดนึงครับโอเคอันนี้ผมทำคร่าวๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็คือทำคอนเซปต์ประมาณอย่างนี้ก็คือให้ยางในเนี่ยให้แบงค์เนี่ยไปขวางอยู่ระหว่างยางนอกกับยางในนะครับตรวจ
สอบอีกทีนึงว่าแบงค์อยู่ข้างในตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ผมจะลองดูซิว่าใช้งานได้ไหมผมสูบเข้าไปที่100เนาะประมาณเกือบ100จริงๆอยากให้สูบให้เบานิดนึงนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องสูบแน่นปึ๊กทีเดียวเพราะว่ายางนอกมันอาจจะปริได้ง่ายเพราะตอนนี้แรงยางนอกจะรับแรงอัดได้น้อยนะครับนี่ครับจะเห็นว่ายางนอกอยู่อย่างนี้กรณีถ้าไม่โชคร้ายไปโดนก้อนหินแหลมๆหนักๆเข้าตรงนี้เราจะเอาอยู่ครับนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ชั่วคราวแต่แนะนำว่าอย่างเส้นนี้มันฉีกลักษณะอย่างเงี้ยโอกาสที่จะฉีกลามต่อไปได้มีอีกนะครับแล้วก็โอกาสที่ก้อนหินจะเสียบแรงๆเงี้ยได้ก็มีฉะนั้นคือจำเป็นเลยที่เราที่ต้องปั่นให้จบรีบปั่นให้จบระมัดระวังในการปั่นเส้นทางนะครับการเหยียบก้อนหินต่างๆแล้วก็ถ้าถึงจุด CP ที่เราสามารถเปลี่ยนยางได้ก็ขอเอายางมาเปลี่ยนจะดีกว่านะครับโอเคสำหรับทริคในการปั่นระยะทางจักรยานทางไกลนะครับรวมถึงออเดกไว้คราวหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วจะมีสาระดีๆอื่นๆมาฝากรวมถึงทริปปั่นจักรยานสนุกๆมาให้ดูกันต่อไป Cycling Trader ขอบคุณครับ